ดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมข่าวนะครับเราจะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 23:00 นสารคดีเชิงข่าวแกะรอยทุกเรื่องราวค้นหาความจริงในทุกประเด็นครับเกือบ8ปีการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการบนเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะกรุงเทพคุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้พิการทีเดียวนะครับศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้กรุงเทพมหานครและ BTS สร้างลิฟต์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการให้ครบ23สถานีภายใน1ปีหลังจากที่พวกเขานี่ต้องต่อสู้มายาวนานทีเดียวไปติดตามครับลิฟที่มีอยู่ตอนนี้มันก็ไม่เพียงพออยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นตอนสร้างใช่ไหมคะพอมีแค่5สถานีเท่านั้นเองในการใช้แล้วเราอ่ะบ้านเราอยู่ใกล้กับสถานี BTS ที่มีลิฟต์แต่เราต้องพาตัวเองที่เป็นมนุษย์ล้ออย่างเงี้ยไปเดินทางไปไกลๆเพื่อจะหา BTS ที่มีลิฟต์เดือดร้อนสิคะเพราะว่าพี่จะต้องรู้ไงว่าสถานีไหนที่พี่จะต้องใช้ได้ไงมันมีอยู่แค่5สถานีเองแล้วบางที่อ่ะก็คือรปภ.ช่วยบางที่ไม่มีรปภ.ก็เดือดร้อนนะคะรับไม่ได้ว่าเออเราตกลงใน1สถานีเนี่ยคุณมีลิฟต์ข้างเดียวของฝั่งถนนฝั่งเดียวแล้วยังไงคนพิการสมมติไปลงที่หนึ่งสังเกตไหมครับมันไปไหนไม่ได้ครับถูกจำกัดสิทธิ์การเดินทางมูลเหตุแห่งคดีเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้จัดให้มีทางขึ้นลงเป็นบันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าและมีลิฟต์ในบางจุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการที่สถานีขนส่งแล้วจำนวน5สถานีจากสถานีขนส่งรวมทั้งสิ้น23สถานีอย่างไรก็ตามเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่2มิได้แสดงให้ศาลเห็นโดยชัดแจ้งว่าเหตุที่มิได้จัดให้มีลิฟต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการตามสถานีขนส่งอีก18สถานีและจัดให้มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงอื่นๆแก่คนพิการรวมทั้งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการที่สถานีขนส่งและรถรางนั้นเกิดจากข้อจำกัดใดหรือมีปัญหาใดหรืออุปสรรคใดผู้ถูกฟ้องคดีที่1โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่2คงเพียงแต่กล่าวอ้างในคำให้การเพิ่มเติมว่าการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์คนพิการเพิ่มเติมจากเดิมซึ่งได้มีการก่อสร้างเสร็จไปแล้วก่อนที่จะมีกฎหมายบังคับนั้นจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทางวิศวกรรมและคำนึงถึงผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมของอาคารแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1เพียงจัดให้มีทางขึ้นลงเป็นบันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าและมีลิฟต์ในบางจุดที่สถานีขนส่งจำนวน5สถานีจากสถานีขนส่งรวมทั้งสิ้น23สถานีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษากลับสิ้นเสียงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดบอกถึงเวลาสิ้นสุดการรอคอยยาวนานกว่า8ปีชัยชนะทางคดีของผู้พิการ3คนที่รวมตัวยื่นฟ้องกรุงเทพมหานครกับพวกรวม4คนต่อศาลปกครองกลางกรณีไม่จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในระบบรถไฟฟ้า BTS ศาลพิพากษาให้ผู้พิการแพ้คดีเนื่องด้วยสัญญาก่อสร้างรถไฟฟ้า BTS เกิดขึ้นก่อนกฎหมายว่าด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ2540จากนั้นจึงอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุดและมีคำพิพากษาเมื่อวันที่21มกราคม2558ส่งมวลชนไปไปไปจริงๆแล้ว20กว่าปีที่ผ่านมาความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าช้าเกินไปนะเราเห็นการออกมาแสดงความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครเราเห็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีกหลายๆหน่วยที่เห็นถึงความสำคัญของประชาชนทุกกลุ่มมากขึ้นเพียงแต่ว่าการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงการจัดทำให้มีความสมบูรณ์ให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานสากลเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้และต้องผลักดันและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นครับสถานีรถไฟฟ้า BTS 18จาก23สถานีไม่มีลิฟต์ขึ้นลง
ทั้งที่กรุงเทพมหานครและบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพสามารถดำเนินการได้เป็นประเด็นสำคัญที่ศาลนำมาพิจารณาการที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องนั้นศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วยทั้งนี้ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน1ปีนับแต่วันมีคำพิพากษากับให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่3และยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้ง3ในประเด็นที่3โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่4ให้ความร่วมมือสนับสนุนผู้ถูกฟ้องคดีที่2ในการจัดให้มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการรวมทั้งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการในฐานะผู้มีสิทธิ์ครอบครองและใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่4จัดสร้างขึ้นรวมทั้งเป็นเจ้าของอุปกรณ์และเครื่องมือควบคุมตามสัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนตามที่กำหนดไว้ในข้อ4วงเล็บ3และข้อ6และข้อ7ของกฎกระทรวงฉบับที่4และระเบียบของคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการพ.ศ. 2544เจ้าหน้าที่องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ความเห็นว่านโยบายสาธารณะต้องตอบสนองและเอื้ออำนวยต่อทุกคนให้เข้าถึงได้เนื่องจากเป็นเงินที่ได้มาจากภาษีประชาชนมันเป็นระบบสาธารณะที่ต้องตอบสนองความต้องการของคนทุกๆคนในสังคมใช่ไหมคะเพราะเนี่ยนโยบายการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะทั้งหลายเนี่ยจะต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานทุกกลุ่มนะคะไม่จำเพาะว่าจะต้องให้เฉพาะคนที่มีร่างกายแข็งแรงเพราะฉะนั้นต้องรวมคนพิการคุณต้องดูว่าผู้ใช้งานคือใครมีกลุ่มคนพิการมีผู้สูงอายุมีเด็กคนชราก็ว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายสาธารณะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตอบสนองและเอื้ออำนวยให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้เพราะว่านโยบายสาธารณะใช้เงินจากภาษีประชาชนมาสร้างถูกไหมคะขณะที่ผู้พิการแสดงความพอใจในคำตัดสินของศาลและพร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินตามคำสั่งศาลในทุกขั้นตอนศาลตัดสินแล้วผมดีใจมากก็ดีใจเราชนะก็มีความรู้สึกว่าดีต่อประชาชนทั้งปวงครับไม่ว่าจะคนพิแก่หรือคนพิการที่คนท้องหรือว่าเด็กเยาวชนที่พิการครับเราก็จะต้องติดตามนะกับกรุงเทพมหานครว่ามีแผนในการดำเนินงานตามคำสั่งศาลอย่างไรนอกจากนั้นนะครับคำสั่งศาลนี้ก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานที่จะไปพูดคุยกับหน่วยงานของรัฐอื่นๆในการที่จะบริการขนส่งมวลชนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเท่าเทียมด้วยครับศาลปกครองสูงสุดสั่งให้กรุงเทพมหานครจัดทำลิฟต์ทุกสถานีรถไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกบน BTS ทั้ง23สถานีตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการพุทธศักราช2534และระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการพุทธศักราช2544จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้าประกอบด้วยที่ว่างสำหรับเก้าอี้เข็นคนพิการกว้างไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรราวจับสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรบริเวณทางขึ้นลงและติดสัญลักษณ์คนพิการไว้ทั้งในและนอกตัวรถทั้งหมดต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน1ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษานิชาพัฒน์อินทรกล่อมรายงานช่วงหน้ามาติดตามกันครับอะไรทำให้พวกเขาต้องออกมาต่อสู้เรียกร้องให้มีการสร้างลิฟต์อุปกรณ์อำนวยความสะดวกรวมทั้งการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดพักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับในระหว่างที่มีการต่อสู้เรียกร้องให้มีการสร้างลิฟต์อุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับพวกเขาต้องเดินทางด้วยความยากลำบากไปติดตามครับ
การรายนี้ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางเป็นประจำทุกวันก่อนจะใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะกรุงเทพเพื่อเดินทางไปทำงานเส้นทางที่พี่จะไปเนี่ยพี่ก็ต้องดูก่อนว่าเส้นทางนั้นลำบากไหมอย่างเช่นเราก็บริหารจัดการเลยว่ารถไฟฟ้าใต้ดินเข้าถึงไหม BTS เข้าถึงไหมแท็กซี่เข้าถึงไหมอะไรที่มันเข้าถึงเนี่ยเราก็จะแบบจัดระบบของเราเองก่อนแต่ถ้าเกิดตรงไหนที่มันสามารถเข้าถึงเนี่ยแล้วมันจะใช้เวลาของเราเนี่ยในการเดินทางได้มากน้อยแค่ไหนอย่างสมมติว่าถ้าเป็นใต้ดินพี่จะต้องแบบเชื่อมต่อตรงไหนที่จะไปต่อ BTS ได้แล้วก็ปลอดภัยสะดวกที่พี่แบบจะไม่ต้องลำบากคนอื่นในการยกพี่ด้วยมันก็จะเป็นแบบยังไงอะมันเหมือนกับว่าเป็นความเร่งด่วนของความเป็นมนุษย์เนาะที่เราต้องเดินทางเงี้ยเราก็ถูกแบบลิดรอนสิทธิการเดินทางของเราในการที่แบบว่าจอมจำนนกับสภาพแวดล้อมที่เป็นพิการที่เราไม่สามารถใช้การได้เราจะต้องจำเป็นที่ต้องแบบพาตัวเองไปหาในที่แบบไกลบ้านออกไปซึ่งแบบว่ามันเหมือนกับว่ามันถ้ามองหาความยุติธรรมในการเดินทางของสาธารณะระบบขนส่งเนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมเลยเพราะมันไม่เอื้อทุกส่วนภาคส่วนสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงแม้จะเป็นสถานีใกล้บ้านที่สุดแต่เธอต้องนั่งรถอ้อมเพื่อไปใช้บริการรถไฟฟ้าสถานีช่องนนทรีแทนเนื่องจากมีลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการกรณีบางสถานีที่มีลิฟต์โดยสารนะคะผู้พิการสามารถใช้เพื่ออำนวยความสะดวกได้เลยค่ะแต่ในบางสถานีที่ไม่มีลิฟต์จึงเป็นความลำบากในการเดินทางจนนำไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลปกครองค่ะเมื่อเดินมาถึงสถานีช่องนนทรีนางสาวผักกาดต้องใช้เวลารอเจ้าหน้าที่ประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาเปิดลิฟต์ให้แล้วก็รวมทั้งรอผู้เจ้าหน้าที่ในการเปิดลิฟต์ของเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้าใต้ดินกว่าจะเชื่อมต่อมาถึง BTS ได้แล้วก็ต้องรอเจ้าหน้าที่มาเปิดประตูลิฟต์อีกแล้วก็รอหลายๆด้านกว่าที่เราจะมาถึงจุดหมายปลายทางมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าสิทธิการเดินทางอ่ะเร่งด่วนเนี่ยเราจะไม่สามารถทำได้เหมือนคนอื่นๆเขาการเดินทางของเราเนี่ยเราต้องแบบคำนวณมากๆเลยนะคะว่าเราตั้งแต่ตื่นนอนเลยเราจะต้องเตรียมตัวให้เสร็จทันภายในกี่ชั่วโมงต้องใช้เวลาระยะทางการเดินทางอีกบางทีอย่างที่บอกอ่ะไม่ใช่2ชั่วโมงบางทีเกือบ3ชั่วโมงเราต้องใช้เวลาในการเดินทางบนท้องถนนถ้าเราจะต้องมาด้วยรถไฟฟ้า BTS นะคะแล้วไหนเราจะต้องผ่านอุปสรรคในเรื่องของเส้นทางระยะทางตามถนนความจริงแล้วในระบบขนส่งมวลชนมันทุกคนต้องเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะนั้นพี่มองภาพเลยว่าถ้าลิฟต์มีลิฟต์ก็ต้องเปิดลิฟต์ไปเลยแล้วก็บางทีความแบบมันจิตสำนึกมันน่าจะรู้แล้วแหละว่าประชาชนเราอ่ะคนที่ใช้ลิฟต์บางทีเราก็เห็นอยู่นะอย่างมีเด็กเล็กๆใช่ไหมคะแม่เข็นลูกอ่อนเนี้ยก็เดินทางได้อันเนี้ยมันเป็นกรณีปกติที่มากๆที่ก็ควรจะต้องใช้ลิฟต์ใช่ไหมคะอย่างผู้สูงอายุเดินทางแม้กระทั่งมีไม้เท้าก็เดินทางแบบไม่ไหวแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ลิฟต์นั้นไม่ต้องรอแบบว่าต้องมีถ้าเกิดผู้สูงอายุไม่กล้าบอกเนี่ยก็ต้องขึ้นบันไดเลื่อนใช่ไหมคะนั้นเกิดจิตสำนึกไปเลยว่าคุณบริการคุณเปิดได้เลยไม่ต้องรอว่าให้เราเป็นผู้โดยสารนั่งคอยว่าเจ้าที่มาเปิดเมื่อไหร่เราถึงจะได้ขึ้นไม่แตกต่างจากรถไฟฟ้าสถานีอโศกที่ลิฟต์ผู้พิการบางตัวต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาเปิดอำนวยความสะดวกให้เช่นกันเหตุที่ต้องใช้ลิฟต์โดยสารเพราะผู้พิการนั่งรถวีลแชร์ไฟฟ้าไม่สามารถใช้บันไดเลื่อนได้เนื่องจากน้ำหนักมากเกินไปตรงนี้อยากสะท้อนนะคะว่าบางครั้งอ่ะก็ไม่ใช่จำเป็นว่าคนพิการเนี่ย อยากจะยุ่งยากกับเจ้าหน้าที่นะคะแต่ถ้าเหตุการณ์ที่บางครั้งเนี่ยมันบ้านเราใกล้กันแต่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้เนี่ยเราก็มีวิธีการของเราในการยกนะคะเพราะเราสับแล้วเราก็ขึ้นได้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นของคนพิการรุนแรงถ้าเกิดมีการย้ายตัวไปมาเนี่ยเราก็จะทรงตัวไม่อยู่ฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากที่จะให้เห็นเลยว่ามันเหมือนเป็นการลิดรอนสิทธิไปถึงแล้วเราเหมือนกับว่าเรากลายเป็นเพราะว่ารถเข็นของเราเป็นไฟฟ้า
เราก็เลยไม่สามารถไปได้แล้วเราก็ต้องแบบกลายเป็นว่าเราต้องย้ายจากสถานีนี้ไปอีกสถานีอื่นเพื่อที่มันไกลออกไปแล้วที่มีลิฟต์ค่ะแต่หนึ่งเหตุผลที่จำกัดประเภทรถวีลแชร์เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องผ่านการอบรมดูแลผู้พิการโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยเราเข้าใจผู้พิการคือเราเนี่ยห่วงความปลอดภัยในฐานะผู้เดินรถผู้พิการก็รักษาสิทธิของท่านเองอันนี้เราเข้าใจแต่ว่าเราก็ให้คำแนะนำว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ปลอดภัยอย่างเช่นผู้พิการทางตาถ้าจะมาใช้บันไดเลื่อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยปลอดภัยเราก็แนะนำผู้พิการว่าให้ไปใช้บันไดเถอะแล้วเราจะมีรปภ.เข้าไปช่วยผู้พิการก็เข้าใจเป็นสิทธิของเขาคนอื่นยังใช้ได้ทำไมผู้พิการใช้ไม่ได้รถวีลแชร์เนี่ยมันจะมีผู้ที่แข็งแรงเข้ามาถึงเขาก็โหนปึ๊บขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยซึ่งเราเองก็ถามว่าสบายใจไหมก็คือไม่สบายใจห่วงแต่ว่าก็ถ้าเห็นก็เข้าไปช่วยไปอะไรต่ออะไรประคับประคองเข้าไปก็ออกมารูปนี้มาตลอดแบบคุณผู้ชมก็ส่วนใหญ่จะมีรปภ.ในสถานีรถไฟฟ้า BTS รายนี้บอกว่าผู้พิการทางสายตาเป็นกลุ่มที่ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะมากกว่าผู้พิการกลุ่มอื่นแต่ละสถานีจะจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพาไปนั่งในโบกี้แรกเพื่อความปลอดภัยจุดแจ้งของผู้พิการนะคะก็คืออย่างเรานำส่งพิเศษสมมติอย่างเป็นกรณีตาก็จะไปส่งที่ประตูแรกตู้แรกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แจ้งกับทางคนขับให้ทราบว่ามีคนพิเศษเข้าไปนะคะแล้วก็มีจุดนั่งให้เขาก็จะบอกกับเขาไว้ว่าเขาจะไปลงสถานีไหนโดยที่ทางเราก็จะแจ้งไปที่สถานีปลายทางอีกทีนึงนะคะให้เขารอรับค่ะวีลแชร์ก็เหมือนกันค่ะแต่ช่วงวันหยุดรถไฟฟ้า BTS มีผู้ใช้บริการจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่จะอำนวยความสะดวกให้ทั้งลิฟต์โดยสารและพาขึ้นลงรถไฟฟ้าก็บางทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่เรารู้ค่ะว่าบางทีบางสถานีก็ไม่ยกเราเนี้ยมันก็เหมือนกับการริดรอนสิทธิการเดินทางทั้งที่อยู่ใกล้บ้านเราที่สุดเราก็ต้องพาร่างกายของเราออกจากพื้นที่นั้นออกไปที่อื่นซึ่งมันไกลออกไปแล้วก็เสียเวลามากเนี่ยค่ะเราถึงได้อยากออกมาเรียกร้องเพื่อประชาชนทุกคนสามารถมีสิทธิการเดินทางได้มากประธานกรรมการรถไฟฟ้า BTS ยอมรับว่าเหตุที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการครบทุกสถานีเนื่องจากรถไฟฟ้า BTS สร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535จึงไม่ได้วางแผนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกครบตามที่พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการกำหนดตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าจะให้สิ่งอำนวยความสะดวกกับผู้พิการเนี่ยควรจะต้องทำอะไรบ้างเพราะกำหนดยังไม่กำหนดไว้ให้กฎกระทรวงเพิ่งมาออกปี2542ตอนนั้นเนี่ยที่ BTS ได้เสนอข้อเสนอให้กับกทม.ต้องยอมรับว่าไม่มีอุปกรณ์หรือไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่กฎหมายกำหนดและกฎกระทรวงที่ออกมาตามกฎหมายเมื่อปี2542ครบถ้วนใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีกฎกระทรวงอยู่ว่ากำหนดให้ต้องทำอะไรบ้างทางกทม.ก็ให้บริษัท BTS ชนะก็มีกลุ่มผู้พิการเข้าไปร้องเรียนที่กทม.ส่วนใหญ่เขาจะไปที่กทม.เพราะรู้ว่าเป็นเจ้าของสัมปทานเป็นสัมปทานของเราช่วงนั้นเนี่ยไปร้องเรียนกับผู้ว่าท่านหนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านดีกว่าขอเรียกร้องให้มีลิฟ
แล้วก็หลังจากเรียกร้องสักพักหนึ่งผู้ว่าก็ตกลงกับผู้พิการกลุ่มนั้นบอกว่าผู้ว่าบอกว่าเอางี้ดีกว่ากทมจะทำให้5สถานีก่อนเป็นการชั่วคราวทางผู้พิการกลุ่มนั้นก็พอใจอันนี้เข้าใจอย่างทำไมมี5สถานีคนก็งงทำไมอยู่ดีๆมันทำแค่5สถานีมันมีการตกลงกันระหว่างกลุ่มผู้พิการที่ไปร้องเรียนกับผู้ว่ากทมขนาดนั้นว่าทำแค่5สถานีก่อนข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1หลังจากศาลมีคำสั่งให้กรุงเทพมหานครจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการเพื่อความเท่าเทียมกันในระบบโครงสร้างพื้นฐานขนส่งมวลชนของรัฐประธานกรรมการรถไฟฟ้า BTS ยืนยันจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดผมเชื่อว่าทางกทม.ซึ่งเป็นเสาหลักในเรื่องนี้แล้วเราก็เป็นผู้ช่วยซึ่งเราจะช่วยเต็มที่ทุกคนก็พยายามคนก็พยายามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลิฟต์อันเนี้ยการก่อสร้างเนี่ยมันกระทบสังคมมันจะมีปัญหาเทคนิคของมันที่ไม่คาดฝันบางครั้งก็ผมคิดว่ามันคงเสร็จนโยบายมันออกแล้วทางฝ่ายความปลอดภัยเนี่ยเขาดำเนินการอยู่แล้วแต่ว่าจะให้ไปเอาโรดแมปมาให้ดูเอาบาร์ชาร์ตมาให้ดูเอาเวิร์กแพลนมาให้ดูว่าวันไหนเสร็จยังไงเนี่ยคงลำบากปัจจุบันสถานีรถไฟฟ้า BTSรวมส่วนต่อขยายทั้งหมดรวม23สถานี BTS ทำการติดตั้งลิฟต์โดยสารตามความจำเป็นแล้ว5สถานีส่วนที่เหลืออีก18สถานีกรุงเทพมหานครรับดำเนินการติดตั้งสถานีละ4ตัวรวมลิฟต์ทั้งหมด72ตัวในสถานีที่เหลือรวมทั้งสัญลักษณ์แจ้งพื้นที่บริการภายใต้งบประมาณกว่า200ล้านบาทนิชาพัฒน์อินทรกล่อมรายงานคุณผู้ชมครับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดถือว่ามีความชัดเจนในข้อกฎหมายทั้ง2ฉบับและยังเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผู้พิการกรุงเทพมหานครและ BTS เราจะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 23:00 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ